ัพพวิทยาทั้งสิ้นทั้งปวงหามีความสำคัญไม่ที่สำคัญที่สุดคือมหามิตรและบริวารนั่นคืออาวุธที่ดีที่สุดที่พระองค์จะมีได้ในปีพุทธศักราช2127ขณะยกทัพเพื่อเตรียมจะไปสมทบกับเจ้าประเทศสราชนันทบุรีแห่งหงสาวดีประเทศเพื่อปราบกบฏกระโดเมงสอเจ้าเมืองอ่างว้าสมเด็จพระนเรศวรได้ตัดสินพระทัยที่จะพักทัพยังเมืองแคลงเพื่อให้ไพพลได้พักผ่อนนอนเอาแรงทว่าอุปราชามังสามเกียรติกับวางอุบายจะใช้พญามอนเข้ามาลอบสังหารเจ้าฟ้าอโยธยาที่กำลังอ่อนล้าจากการเดินทางแต่แผนการกลับไม่เป็นดังอุปราชาพม่าคาดเพราะพระนเรศวรทรงล่วงรู้ถึงแผนชั่วนี้เข้าซะก่อนพระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะตัดขาดกับหงสาวดีทั้งที่ในตอนนั้นจำนวนไพพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆข้างอโยธยาเป็นรองหงสาวดีอยู่หลายช่วงตัวนักแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์ดำมั่นใจว่าอโยธยามีเหนือกว่าหงสาจนนำมาซึ่งการตัดสินพระทัยหลังน้ำทักษิโณทกเพื่อประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชนั่นก็คือขุนพลแก้วที่เป็นหนึ่งในแก้วทั้ง7ประการตามตำนานโดยรอบพระวรกายของพระนเรศวรเวลานั้นมีขุนพลแก้วห้อมล้อมอยู่ถึง8คนเลยทีเดียวขุนพลแก้วคนที่1คือสหายรักและขุนศึกผู้พระไทยที่ยอมสู้ตายถวายชีวิตแด่พระนเรศวรผู้เป็นนายเจ้าพญาอัครมหาเสนาธิบดีหรือพระราชมนูในปีพุทธศักราช2106หลังจากว่างเว้นศึกใหญ่กันไปถึง15ปีบุเรงนองกษัตริย์พม่าก็กี่ทาทัพเข้ามาเข่นฆ่าชาวอยุธยาอีกครั้งโดยสงครามในครั้งนั้นถูกเรียกขานในภายหลังว่าสงครามช้างเผือกซึ่งแม้ในท้ายที่สุดอยุธยาจะยังสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้แต่ทว่าก็ต้องยอมเสียสินสงครามให้แก่หงสาวดีไปเป็นจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกทั้ง4เชือกพระราเมศวรพระโอรสองค์โตของพระมหาจักรพรรดิและพระนเรศวรพระโอรสองค์โตของพระมหาธรรมราชารวมถึงเฉลยชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดได้ถูกกวาดต้อนให้มาอยู่หงสาวดีในคราวเดียวกันนั่นเองทางเจ้าฟ้าเมืองสองแควพอมาถึงได้สักพักก็เริ่มออกสำรวจตรวจภูมิประเทศพื้นที่บริเวณโดยรอบๆไม่นานก็เตร่เที่ยวเล่นจนมาถึงเขตพักอาศัยของพวกเฉลยที่ถูกกวาดต้อนมาพร้อมๆกับพระองค์องค์ดำไม่รอช้ายิ่งเมื่อรู้ว่าข้างหน้าเป็นตลาดก็ส่งควบม้าเข้าไปในทันทีแต่ทว่าขณะเที่ยวชมนู่นนี่นั่นในตลาดได้ไม่ทันไรพระองค์ก็ไปปะเข้าให้กับเหตุการณ์วุ่นวายเหตุการณ์หนึ่งเมื่อมีกลุ่มชายชะกันหลายคนพยายามที่จะไล่จับเด็กตัวกระเปี๊ยกเพียงแค่คนเดียวซึ่งหลังจากวิ่งไล่จับกันอยู่นานเจ้าเด็กน้อยนั่นก็โดนล้อมจับก็จนได้แต่ในขณะที่กำลังจะถูกพวกกลุ่มชายชะกันลุมกระทืบองค์ดำที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้าไปขัดขวางเอาไว้ซะก่อนพร้อมทั้งสืบสาวราวเรื่องถึงที่ไปที่มาจนได้รู้ว่าไอเด็กผอมกระรองที่ดูเหมือนคนเร่ร่อนร่อนเร่คนนี้นั้นเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกกวาดต้อนมาพร้อมกับกลุ่มเฉลยคราวสงครามช้างเผือกและสาเหตุที่มันจะโดนกระทืบนั่นก็เพราะมันชอบแอบเข้ามาขโมยข้าวของในตลาดนั่นเององค์ดำมองเจ้าเด็กที่จนตรอกนอนรอจะโจมตีนก็ทำให้นึกสงสารพลางนึกไปว่าหากพระองค์ไม่ใช่ลูกหลานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็คงจะต้องมีชะตากรรมเดียวกันกับเจ้าเด็กนี่เป็นแน่ว่าแล้วจึงทรงรับสั่งขอชีวิตเจ้าเด็กกำพร้าคนนี้เอาไว้และจะไม่ให้มันมาก่อเรื่องก่อราวให้วุ่นวายในภายหน้าอีกเป็นอันขาดเมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาขอข้าก็จะทูลถวายให้แต่เมื่อวันใดเด็กคนนี้มาขโมยของเองนะต่อให้เทวดามาขอก็ไม่ยอมต่อมาเมื่อองค์ดำได้ออกผนวดบวชเป็นสามเณรเจ้าเด็กกำพร้าก็ติดตามมาเป็นเด็กวัดคอยปฏิบัติดูแลพัดวีอยู่ไม่ห่างซึ่งภายหลังหลวงตาเจ้าอาวาสจึงเมตตาตั้งชื่อให้ว่าไอ้บุญทิ้งโดยไอ้ทิ้งและองค์ดำนั้นตัวติดกันอยู่ตลอดหากองค์ดำได้ล่ำเรียนสรรพวิชาใดไอ้ทิ้งก็จะได้ล่ำเรียนสรรพวิชานั้นเช่นกันนั่นจึงทำให้ฝีมือการรงสงครามของไอ้ทิ้งเป็นสองรองจากพระองค์ดำเพียงผู้เดียวต่อมาเมื่อองค์ดำหรือพระนเรศวรได้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชาเจ้าวังหน้าครองเมืองพิษณุโลกไอ้ทิ้งก็ได้รับการอวยยศขึ้นเป็นพระราชมนูนับตั้งแต่นั้นและด้วยว่าเป็นขุนทหารที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุดบวกกับศักยภาพในการรบที่เหนือกว่าขุนทหารทั่วไปทำให้พระราชมนูมักจะได้รับภารกิจที่โหดและหินจากพระนเรศวรอยู่เป็นประจำซึ่งแต่ละภารกิจหากเป็นคนทั่วไปคงไม่ไหวต้องตายกลายเป็นผีทุกรายไ
แต่ขุนพลแก้วผู้นี้กลับสามารถจบทุกภารกิจปิดทุกสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายทั้งยังรอดตายกลับมาถวายงานพระนเรศต่อได้ทุกครั้งอย่างครั้งหนึ่งเมื่อคราวหลังจากพระนเรศวรประกาศอิสรภาพพระราชมนูก็ได้รับมอบหมายให้คุมกองทะลวงฟันไม่กี่พันนายไปเป็นด่านหน้าคอยต้านทัพพม่าไพ่พลเรือนแสนของสุรกรรมาที่ยกพลไล่ตามไม้ขัดขวางไม่ให้ทัพพระนเรศวรข้ามแม่น้ำสะตงไปได้ซึ่งพระราชมนูก็สามารถสู้ถ่วงเวลากับทัพพม่าจนไพ่พลส่วนใหญ่ข้างอโยธยาสามารถข้ามแม่น้ำได้จนแล้วเสร็จท่านจึงยอมถอยทว่าขณะที่กำลังควบม้าอยู่นั้นพระราชมนูก็โดนพวกวิราชโปรตุเกสยิงเข้าที่หลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทางพระนเรศที่แม้จะทรงเป็นจอมทัพที่เด็ดขาดดุดันไม่มีย่อหย่อนแต่ทันทีที่รู้ว่าสหายศึกคนสนิทอย่างพระราชมนูกำลังมีภัยพระองค์ก็ไม่แม้แต่จะลังเลทรงเสด็จกลับไปกู้พระราชมนูแทบจะทันทีแม้เหล่าขุนพลคนอื่นๆจะพยายามห้ามสักแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครเปลี่ยนพระทัยพระองค์ดำได้อยู่ดีซึ่งท้ายที่สุดในศึกครั้งนั้นพระนเรศวรก็สามารถช่วยพระราชมนูกลับมาได้อย่างปลอดภัยต่อมาในปีพุทธศักราช2133เมื่อพระนเรศวรได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาพระราชมนูจึงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาธิบดีกินตำแหน่งสมุหพระกราโหมโดยพระราชมนูหรือเจ้าพระยาอัครมหาเสนาธิบดีได้ตามถวายงานสมเด็จพระนเรศวรอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอดกระทั่งในปีพุทธศักราช2148เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคตเจ้าพระยาอัครมหาเสนาธิบดีจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากราชการและหันหน้าเข้าสู่ล่มกาสาวพัสนับตั้งแต่วันนั้นโดยได้อยู่ในผ้าเหลืองจวบจนสิ้นอายุไขมรณภาพในที่สุดและล่าสุดได้มีการค้นพบเจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าพระยาอัครมหาเสนาธิบดีหรือพระราชมนูพร้อมกับภริยาที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอ่างทองยันยินยาวปะกระเป๋ายิงชุบต้นชนะใครใจผมได้เข้าเฝ้าพระนเรศวรก่อนขุนพลแก้วอยุธยาคนที่2ของราชาแห่งไฟคือนักรบคลั่งผู้กล้าตายถือดายาไว้เขียนฆ่าศัตรูผู้รุกรานพระยาศรีสายนรงค์หรือพระศรีธมรรัตน์เจ้าเมืองศรีเทพหนึ่งในทหารเอกของพระนเรศวรที่สุดท้ายต้องมาตายถูกนายรักสั่งตัดหัวเพราะคิดชั่วก่อกบฏรุ่งเช้าวันหนึ่งเมื่อแสงตะวันสาดส่องทะลุผิวเมฆเป็นสีทองผ่องอัมพันธ์แม้แต่ลงผีอันพังผูกก็ไม่อาจระบุที่มาของท่านได้ชัดเจนท่านเป็นเพชรเหรอไม่ใช่ท่านเป็นทองเหรอไม่ใช่ท่านคือพระศรีธมรรัตน์เจ้าเมืองศรีเทพที่ศรัทธาในตัวพระนเรศวรจนดั้นด้นมาขอสวามิภักดิ์ณที่พำนักของพระองค์ยังเมืองพิษณุโลกทว่าก่อนจะมานั้นเคยได้ยินแต่เชื่อระบือนามไม่เคยถามซะด้วยว่าพระพักลักษณะเป็นยังไงรู้แต่ใครๆต่างก็เรียกพระองค์ว่าองค์ดำพอได้หันซ้ายหันขวามองดูจนท่วนทีพระศรีธมรรัตน์ก็รู้ได้ในทันทีว่าต่อให้หลีตามองยังไงก็ไม่มีใครที่จะดำดีดูเด่นดูเด้งดึงดังเท่ากับท่านผู้นั้นอีกแล้วด้วยความซุกลุกสลนจนไม่ทันได้ตรวจสอบอย่างรอบครอบพระศรีธมรรัตน์ก็เดินที่ลี่ที่ลี่ปลีเข้าไปหมอบกราบคนตรงหน้าในทันทีพระองค์มีสมญาว่าพระองค์ดำจะมีใครอื่นเล่าข้าพุทธเจ้าพระศรีธมรรัตน์เจ้าเมืองศรีเทพมาขอสวามิภักดิ์กับพระองค์กระผมออกยาราชวังสันเวแล้วไงดันไม่ใช่งั้นคงเป็นออกยาศรีสายนรงขอรับไม่ก็ออกยาสุโขทัยหรือว่าออกยากำแพงเพชรขอรับครับผมโอกุยาเสนาพิมุกและกระผมพระราชมนูขอรับได้ครับแม้พระนเรศวรจะขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมแต่นั่นก็เป็นเพียงหัวโขนที่พระองค์ต้องทนสวมใส่ด้วยว่าในอนาคตอันไม่ไกลนั้นมีงานใหญ่รอพระองค์อยู่แต่หากเป็นเรื่องผิดเล็กผิดน้อยทั่วไปก็ใช่ว่าองค์ดำจะทรงทำทารุณกรรมคนเหล่านั้นเสมอไรพระนเรศวรยังท่องได้ขึ้นใจในบทเรียนสุดท้ายที่อาจารย์ได้สอนสั่งเรื่องที่ว่าศัพท์พระวิชาตำรายุทธใดก็หาสำคัญไม่เนื้ออื่นใดคือมหามิตรและบริวารที่จะพร้อมยอมตายเพื่อพระองค์เพราะทุกคนรู้ดีว่าพระองค์เองก็พร้อมจะยอมตายเพื่อพวกเขาเหล่านั้นเช่นกัน
ดังนั้นเมื่อเห็นนักรบเลือดใหม่อย่างพระศรีถมรรัตน์ที่เต็มใจเดินทางมาสวามิภักดิ์ทั้งที่ไม่เคยผ่านพบพระพักพระองค์เลยพระนเรศวรจึงพร้อมจะรับเข้าสังกัดในทันทีด้วยความยินดีแต่นั่นก็ต้องหลังจากได้ทดสอบสกิลการต่อสู้ให้รู้หมู่รู้จักกันซะก่อนก่อนที่เจ้าจะมาขึ้นกับข้าเจ้าก็ควรจะได้รู้ฝีมือของข้าและข้าก็ควรจะได้รู้ฝีมือของเจ้าหลังจากได้ลองสกิลปล่อยอันติใส่กันแล้วพระศรีถมรรัตน์จึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในขุนพลเอกของพระนเรศวรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและตลอดระยะเวลาในการติดตามถวายงานสมเด็จพระนเรศวรนั้นพระศรีถมรรัตน์ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีบกพร่องอย่างตอนภารกิจข้ามแม่น้ำสะโตงที่พระนเรศวรทรงเสด็จไปช่วยพระราชมนูพระศรีถมรรัตน์ก็เป็นหนึ่งในนักรบที่ตามเสด็จไปในครั้งนั้นด้วยซึ่งก็เหมือนจะจบสวยหลังช่วยพระราชมนูข้ามแม่น้ำมาได้แต่ทว่าพวกพม่าฆ่าศึกกับใช้เวลาไม่นานในการสร้างสะพานแพโดยว่าแห่ยกพลกันมาเพื่อไล่ฆ่าทหารกล้าอโยธยาโดยเฉพาะนั่นจึงทำให้พระศรีถมรรัตน์เตรียมใจจะสู้ตายจนวินาทีสุดท้ายก่อนต้องกลายเป็นผีโชคดีที่สุรกัมมาแม่ทัพพม่าดันเซอร์ซ่าเข้ามาอยู่ในระยะของขีปนาวิธีพอดีพอพระนเรศวรเห็นอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงคำนวณทุกอย่างจนลงตัวทั้งค่าความชื้นสัมผัสแนวยิงอุณหภูมิละอองน้ำฝุ่นเพื่อให้กระสุนเดินทางสัก 1-3 วินาทีจากระยะนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็คงเป็นเพราะแรงเหวี่ยงจากการหมุนของโลกเพียงเท่านั้นว่าแล้วพระนเรศวรก็จัดท่ายืนยิงในทันทีพระองค์ทรงตั้งปืนให้ตรงไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนจะหลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวาตามมาด้วยการจัดศูนย์พอดีให้ที่หมายอยู่บนยอดศูนย์หน้าก่อนจะให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางรูวงกลมของศูนย์หลังไม่นานก็สามารถจัดศูนย์พอดีต่อที่หมายนั่งแท่นจนเรียบร้อยจากนั้นพระนเรศวรก็เหนี่ยวไกลในทันทีแล้วก็เปลี่ยงเป็นไปตามที่พระนเรศวรคำนวณเมื่อกระสุนที่ทรงยิงออกไปปิวเข้าตัดขั้วหัวใจสุรกัมมาจนตกช้างตายในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากทุกคนรวมทั้งพระศรีถมรรัตน์ต่างเชื่อว่านี่คือกฤษดาภินิหารของพระนเรศวรอย่างแน่นอนต่อมาในปีพุทธศักราช 2133 หลังจากที่พระนเรศวรได้ทรงเสด็จขึ้นสืบราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองอาณาจักรอยุธยาต่อจากพระราชบิดาผู้ล่วงลับพระศรีถมรรัตน์จึงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าพระยาศรีไสยนรงค์มีศักดินา 10,000 ไร่โดยในศึกนันทบุรีพระศรีถมรรัตน์หรือเจ้าพระยาศรีไสยนรงค์ก็ได้ขุมไพพลจำนวน 5,000 นายไปทำศึกกับทัพละแวกที่ฉวยโอกาสเข้ามาตีเมืองชายแดนขณะที่ฝ่ายอโยธยาติดพันอยู่กับหงสาวดีซึ่งในศึกนั้นแม้ฝ่ายละแวกจะยกลี้พลมาถึง 10,000 นายแต่สุดท้ายเมื่อต้องมาเจอกับนักรบคลั่งผู้ไม่กลัวตายที่มีดาย่าเป็นอาวุธบทสรุปของการรบจึงไปจบที่ความตายต้องกลายเป็นผีของพวกทัพละแวกบางก็หนีหน้าแหกเปิดอาลาดไปทางใครทางมันเรียกยังไงมันก็ไม่ยอมหันพวกเวียนนี่แต่แล้วจุดพลิกผันในชีวิตของพระศรีถมรรัตน์ก็เกิดขึ้นเมื่อในศึกยุทธหัตถีที่เป็นศึกใหญ่แห่งศักดิ์ศรีระหว่างทั้งสองอาณาจักรก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจู่ๆพลายชายานุภาพช้างทรงของพระนเรศวรเกิดตกมันวิ่งหน้าตั้งแตกตื่นเข้าไปยืนทำเสวยอยู่ในดงศัตรูโดยไร้ซึ่งเงาของเหล่าขุนพลแก้วยุทธยาทหารกล้าทั้ง8นายที่ไม่มีใครสามารถตามไปถวายอารักขาราชาแห่งไฟผู้เป็นจอมทัพได้ทันเลยสักคนน้องดาวพญาอาเบจังยะเดมบาลเล่เทรคตอมูยุยนี่ดีว่าอุปราชาพม่านั้นทรงมีเลือดขัตติยาที่สูงส่งจึงต้องกลยอมยกพลออกมาชนช้างเพื่อตัดสินทั้งที่ความจริงจะสั่งไพร่พลลุมสังหารพระนเรศวรก็ย่อมได้ด้วยหลังจบศึกครั้งนั้นแม้จะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของอยุธยาแต่ทว่าราชาแห่งไฟก็ไม่คิดจะทุเลาบรรเทาโทษให้พวกขุนพลแก้วทั้งหมดแต่อย่างใด
ยิ่งพูดยิ่งโมโหโกรธากษัตริย์อโยธยาจึงไม่รอช้าทรงรับสั่งให้ประหารพวกขุนพลแก้วทั้ง7คนในทันทีมียกเว้นเพียงไอ้ทิ้งเพื่อนแท้ไว้คนเดียวทว่าท้ายที่สุดพนุพรัตน์วัดป่าแก้วหรือมหาเถรคันช่องก็ได้ทูลนิมนต์ขอชีวิตเหล่าแม่ทัพทั้ง7คนจากสมเด็จพระนเรศวรได้อย่างฉิวเฉียดเป็นโทษทันเดียวกับที่พวกเจ้าควรจะได้รับหากแต่สมเด็จพระพันรัตน์ได้ขอบิณฑบาตพวกเจ้าไว้โดยทรงให้ทำคุณไถ่โทษโดยการตีเมืองถวายและตะนาวสีนำมาถวายซึ่งพระศรีธมรรัตน์และเหล่าขุนพลแก้วก็สามารถจบภารกิจปิดสถานการณ์ได้สำเร็จดีเยี่ยมนั่นจึงทำให้เกือบทุกคนได้กลับมาถวายงานราชาแห่งไฟอย่างใกล้ชิดดังเช่นเดิมมีเพียงก็แต่พระศรีธมรรัตน์ที่พระนเรศวรทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองถวายท่านจึงหมดสิทธิ์กลับมาบู๊ร่วมต่อสู้กับพระนเรศวรอีกต่อไปไม่นานพระศรีธมรรัตน์ก็เริ่มเกิดความน้อยใจจนเผลอพลั้งพูดลอยๆออกไปว่าหากไม่ทรงชุบเลี้ยงแล้วล่ะก็ตนก็จะไปอยู่กับพวกหงสาซะให้รู้แล้วรู้รอดทว่าน้ำตาลข้ามดที่เผลอตนฉันใดความในใจก็ฆ่าคนที่เผลอตนพูดออกมาฉันนั้นพอดันมีพวกจันไรนำเอาคำพูดลอยๆของพระศรีธมรรัตน์มาทูลฟ้องพระนเรศวรในทีแรกพระนเรศก็ไม่ทรงเชื่อว่าพระศรีธมรรัตน์จะกล้าคิดคดทรยศต่อพระองค์แต่หลังจากทรงมีคำสั่งเรียกตัวให้มาเฝ้ากับไร้เงาพระศรีธมรรัตน์ซะอย่างนั้นนั่นจึงทำให้ทรงพิโรธเป็นอย่างมากรับสั่งให้พระเอกาอนุชาธิราชจัดทัพไปจัดการพระศรีธมรรัตน์ให้ราบคาบและพอพระเอกาทศรถยกทัพมาถึงเมืองถวายพระองค์ก็ได้บอกให้พระศรีธมรรัตน์ยอมมอบตัวแต่โดยดีแล้วจะไม่มีอันตรายทว่าพระศรีธมรรัตน์กลับคิดขัดขืนไม่ยอมฟังคำอดีตผู้เป็นนายจนสุดท้ายก็ถูกจับได้อยู่ดีก่อนจะมีพระราชโองการด่วนจากสมเด็จพระนเรศวรว่าให้ประหารอดีตขุนพลแก้วผู้นี้ในทันทีนี่จึงถือเป็นบทสรุปที่น่าเศร้าของอดีตขุนพลแก้วอย่างพระศรีธมรรัตน์ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของเซเว่นชาแนลมองว่านี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันครั้งใหญ่จริงอยู่ว่าอาจจะใช่เรื่องที่พระศรีธมรรัตน์พูดว่าหากไม่ทรงชุบเลี้ยงก็จะไปอยู่กับพวกหงสาแต่แอดว่าคงพูดเพราะความน้อยใจท่านคงไม่ได้คิดจะไปจริงๆจังๆหรอกส่วนตอนที่พระนเรศวรเรียกให้ท่านไปเข้าเฝ้าแต่พระศรีธมรรัตน์กลับไม่ไปนั้นอาจจะด้วยว่าเข้าใจผิดจากการสื่อสารบวกกับรู้ดีถึงความเด็ดขาดของพระนเรศวรสุดท้ายก็เหมือนหลังชนฝาเลยเลือกตัดสินใจหยิบเอาดายหญ้าขึ้นมาต่อสู้กับอดีตผู้เป็นนายจนสุดท้ายต้องมีจุดจบแบบนั้นเฮ้ยเร่งไปขนจักรไปก่อนรอให้มันระเบิดใส่มึงยังไงวะให้เอามันไปกุดหัวแล้วเอาไปแขวนกับขื่อประตูแล้วมันจะเหลือส่วนใดให้แขวนแล้วขอทับคุณพระขุนพลแก้วคนที่3คือนักรบกล้าตาเดียวผู้เด็ดเดี่ยวเชี่ยวชาญยุทธมีอาวุธเป็นดาบยาวเหมาแวววาวอยู่หลังม้าคอยไล่ล่าฆ่าศัตรูผู้รุกรานและประหัตประหารผู้คิดคดทรยศต่อองค์ดำพระยาชัยบูรณ์หรือพระชัยบุรีเจ้าเมืองชัยบุรีหนึ่งในขุนพลแก้วที่สมเด็จพระนเรศวรทรงไว้วางพระราชหฤทัยยอมถ่ายทอดสรรพวิชาตำรายุทธทุกกระบวนรบที่ทรงมีให้จนหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างพระชัยบุรีเจ้าเมืองชัยบุรีเมื่อแรกเริ่มเดิมทีท่านมีชื่อว่าดวงท่านถือกำเนิดเกิดขึ้นมายังเมืองสว่างคบุรีในทีแรกพอแตกหนุ่มก็เข้ารับราชการถวายงานในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกินบรรดาศักดิ์เป็นขุนเดชพระเวทแสนศึกสู้ต่อมาเมื่อมีการผลัดแผ่นดินเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาขุนเดชพระเวทแสนศึกสู้ก็ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นออกพระชัยบุรีเจ้าเมืองชัยบุรีซึ่งเมืองชัยบุรีก็คืออำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันต่อมาในปีพุทธศักราช2114พระชัยบุรีได้ยินข่าวว่าอุปราชาเจ้าวังหน้าอยุธยาที่มีพระนามว่าพระนเรศวรได้ทรงเสด็จมาครองเมืองพิษณุโลกสองแควเพื่อกระทำการลับในการซ่องสุมกำลังพลโดยได้ทรงเฟ้นหาเหล่านักสู้ฝีมือดีสายเลือดใหม่จำนวนมากเพื่อนำมาฝึกฝนเป็นกองกำลังรบพิเศษส่วนพระองค์ไว้สำหรับภารกิจคู่ชาติคู่เอกราชและอิสรภาพในอนาคตพอรู้อย่างนั้นพระชัยบุรีจึงไม่รอช้ารีบเดินทางมาเข้าเฝ้าเจ้าวังหน้าอยุธยาเพื่อขอสวามิภักดิ์ยังพระราชวังจันทร์ณเมืองพิษณุโลกในทันทีโดยพระชัยบุรีนั้นถือเป็นนักรบชุดแรกๆที่พระนเรศวรผู้เป็นอุปราชาเจ้าวังหน้าอยุธยาได้ถ่ายทอดสรรพวิชาตำรายุทธที่ทรงร่ำเรียนมาจากพระเจ้าสิบทิศและมหาเถรคันช่องเมื่อครั้งเสด็จไปเป็นองค์ประกันให้จนหมดทุกกระบวนรบทำให้พระชัยบุรีมีฝีมือรุดหน้าจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นขุนพลคนสนิทของพระนเรศวรได้ในเวลาอันสั้น
จะทรงถ่ายทอดพิชัยยุทธนี้แก่ข้าทั้งสองได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะได้ข้าเล่าเรียนมาจากมหาเถรพันช่องซึ่งข้าจะถ่ายทอดให้เจ้าทั้งสองเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากได้รับบัฟจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแม้จะยังไม่ใช่ขุนพลที่มีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งที่สุดแต่ด้วยอุปนิสัยที่สุขุมรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและมีความรับผิดชอบซึ่งแตกต่างกับพระศรีถมรรัตน์ที่ค่อนข้างมุทะลุโกโลกเกลเกทำให้พระชัยบุรีได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนเรศวรให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการฝึกกองรบพิเศษทั้งหมดของพระองค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2124เมื่อพระเจ้าสิทธิ์บาเยงนองเสด็จสวรรคตนันทบุเรงจึงขึ้นปกครองอาณาจักรหงสาต่อจากพระราชบิดาซึ่งเหล่าผู้นำของประเทศราชทั้ง20หัวเมืองต่างก็พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์ถวายสัตย์สาบานต่อพระเจ้านันทบุเรงอย่างพร้อมเพรียงขาดก็แต่เจ้าเมืองคังที่ไม่มีไม่หนีไม่มานั่นจึงทำให้กษัตริย์หงสาพระองค์ใหม่รับสั่งให้3เจ้าฟ้าได้แก่มังกยอชวาเจ้าฟ้าแห่งหงสาณจิงหนองเจ้าฟ้าแห่งตองอูและพนเรศเจ้าฟ้าแห่งอยุธยาโดยให้ทั้ง3เจ้าฟ้ายกทัพไปจับตัวฟ้าเสือตั้งเจ้าเมืองคังกลับมาลงโทษยังเมืองหงสาวดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบต่อไปโดยในศึกครั้งนี้พระชัยบุรีก็ได้ตามถวายงานสมเด็จพระนเรศวรอย่างสุดความสามารถจนทำให้ทัพพิษณุโลกของเจ้าฟ้าอยุธยาได้รับชัยชนะในที่สุดซึ่งตัวของพระชัยบุรีก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในศึกนี้จนเสียตาไป1ข้างแต่ก็ยังว่าตานี้บอดไม่เป็นไรตาหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันด้วยหลังจากทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงสมเด็จพระนเรศวรก็มีภารกิจสำคัญที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนั่นก็คือการพาเหล่าเฉลยไทยมอญที่ถูกขวาดต้อนมาเมื่อครั้งสงครามช้างเผือกและสงครามเสียกรุงให้กลับบ้านเกิดเมืองนอนที่อยุธยาอันเป็นมาตุภูมิให้ได้อย่างปลอดภัยทุกคนหากแต่ว่าไพร่พลทหารข้างอยุธยาเวลานั้นรวมแล้วมีแค่ 30,000 คนแต่ทัพพม่าที่รักษาพระนครนั้นดีร้ายไม่หย่อน 500,000 ดังนั้นพระนเรศจึงจำต้องใช้อุบายพิชัยยุทธแต่งพลเสริมทัพหรือว่าแผนลักไก่นั่นเองเพื่อหลอกให้อุปราชาพม่าคิดว่าไพร่พลข้างอยุธยานั้นมีมากกว่าจะได้ไม่กล้ายกทัพออกจากพระนครซึ่งนั่นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทัพอยุธยาสามารถเข้าไปเหยียบซันดังพวกพม่าถึงคูคลองพระนครเพื่อกวาดต้อนเหล่าเฉลยกลับบ้านกลับเมืองได้อย่างง่ายดายหากแต่ว่าแผนลักไก่นี้จะช้าไม่ได้เพราะไม่นานพวกพม่าก็ต้องรู้ทันอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องชิงสร้างสะพานแพเพื่อข้ามแม่น้ำสะตงให้ได้ก่อนที่ทัพพม่าจะล่วงเข้ามาถึงไม่อย่างนั้นจะพากันติดอยู่ริมน้ำแล้วก็โดนพวกพม่าที่ไล่ตามมาลุมสกรรมจนเละเทะเป็นโจ๊กอย่างแน่นอนทีเดียวเชียวด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วไว้2ชุดเพื่อให้คอยทำหน้าที่ถ่วงเวลาทัพพม่าจนกว่าทัพหลวงและชาวบ้านทั้งหมดจะข้ามแม่น้ำแล้วเสร็จโดยคอทลอชุดแรกมีพระราชมนูเป็นหัวหน้าคุมกองทะลวงฟันไปคอยดักฆ่าศึกอยู่ที่ช่องสิงพระพุทธเจ้าค่ะพระชัยบุรีพระศรีธมรัตน์เจ้าจงนำพลไปตั้งด่านปืนใหญ่ที่ตำบลนี้ห่าง3เส้นจากแม่น้ำสะตงจนกว่าข้าจะเทครัวข้ามแม่น้ำสะตงจนแล้วเสร็จพวกเจ้าเห็นทีจะถอยข้ามแม่น้ำสะตงได้ทันการพระพุทธเจ้าค่ะส่วนคอทลอชุดที่2มีพระชัยบุรีและพระศรีธมรรัตน์เป็นหัวหน้าคุมกำลังอีกส่วนหนึ่งไปตั้งแนวสีหนาถปืนไฟรอยิงสกัดข้าศึกโดยเหนือจากแนวปืนขึ้นไป2วาศอกให้ขุดคูดินเป็นทางยาวแล้วเทน้ำมันดินใส่ไว้ให้ชุ่มเพื่อคอยจุดไฟสกัดไว้เป็นด่านสุดท้ายโด
ยในการรบนั้นขณะที่พระศรีธมรรัตน์ผู้เป็นบัดดี้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่นั้นพระชัยบุรีที่นุ่งเตี่ยวตัวเดียวก็ควบม้าออกบัญชาการรบอยู่แนวหน้าอย่างดุเดือดจนในที่สุดทัพพม่าก็ต้องถอยไปตั้งหลักเพื่อเตรียมตัวจะบุกใหม่เลิกลบกันแล้วเหรอทำไมเลิกเร็วจังเอาเขาจนแยกย้ายแล้วท่านทำไมเพิ่งมาเอาป่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอรอบสองเดี๋ยวมันก็บุกมาอีกไหนขอโชว์ความแม่นสักหน่อยสิโอ้ยแม่นเมินอะไรกันนี่มันมือปืนต้อสาดชัดเอามานี่เดี๋ยวพี่บรรเลงเองไอ้เท้ามานี่อย่าเกี่ยวกับผมซึ่งในที่สุดแล้วพระชัยบุรีก็สามารถปฏิบัติภารกิจที่ผู้เป็นนายมอบหมายให้ได้อย่างดีเยี่ยมโดยท่านสามารถต้านทานทัพพม่าของสุรกัมมาได้ตั้งแต่เช้ายันสายจนบ่ายเกือบจะค่ำกระทั่งได้รับสัญญาณให้ถอยจากสมเด็จพระนเรศวรพระชัยบุรีจึงสั่งถอนกำลังทั้งหมดตามรับสั่งทันทีแต่ก็ไม่ลืมจะควบม้าไปทำเทจุดไฟต้านทัพพม่าก่อนจะถอยแม้จะมีความดีความชอบขนาดไหนแต่สุดท้ายพระชัยบุรีก็เป็นหนึ่งใน6ขุนพลแก้วที่ถูกพระนเรศวรสั่งประหารชีวิตอยู่ดีในโทษฐานความผิดเมื่อครั้งศึกยุทธาธีแต่ก็โชคดีที่สุดท้ายพระนเรศให้ทำคุณไถ่โทษโดยการไปตีเมืองถวายและตะนาวสีมาถวายแทนซึ่งพระชัยบุรีก็สามารถจบภารกิจปิดสถานการณ์ได้สำเร็จด้วยดีโดยหลังจากเสร็จเรื่องวุ่นวายต่างสมเด็จพระนเรศก็ได้แต่งตั้งให้พระชัยบุรีขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันปกครองเมืองพิษณุโลกสองแควนี่จึงเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าสมเด็จพระนเรศวรนั้นทรงไว้วางพระราชหฤทัยในตัวขุนพลแก้วตาเดียวคนนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นยกเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญรองจากอยุธยาให้ขุนพลผู้นี้เป็นผู้ดูแลและแม้ต่อมาจะสิ้นสมเด็จพระนเรศวรแต่พระชัยบุรีก็ยังได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ถัดๆมาให้อยู่ถวายงานทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันคอยดูแลหัวเมืองเหนือสืบต่อมาจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเลยทีเดียวความรักแผ่นดินหาได้เกิดจากคนแผ่นดินเดียวกันเท่านั้นไม่มึงสามคนเชื่อกูเถิดไอ้ญี่ปุ่นผู้นี้ต่อไปมันจะเป็นกำลังสำคัญของอโยธยาขุนพลแก้วอยุธยาคนที่4คืออดีตนักสู้ซามูไรจากแดนอาทิตย์อุทัยไกลปืนเที่ยงทั้งชีวิตยึดถือเพียงวิถีแห่งนักรบบูชิโดเหนืออื่นใดแม้เมื่อแรกเกิดจะไม่ได้ถือกำเนิดเกิดบนแผ่นดินไทยหากแต่นับจากนี้สืบไปจะขอมอบหัวใจชีวิตเลือดเนื้อและวิญญาณเพื่อปกป้องพิทักษ์รักษาอยุธยาศรีรามเทพนครแห่งนี้ไม่ให้มีภัยใดมาแผ่วผ่านแม้ดีจะเป็นโรนินผู้ไร้นายแต่ในวันสุดท้ายของชีวิตขอสู้ตายยอมพีกายเพื่อพระนเรศวรออกยาเสนาพิมุขอดีตนักรบรับจ้างอาสาญี่ปุ่นสำหรับเรื่องราวของขุนพลแก้วท่านนี้แม้แต่ลุงพีอันพังผุก็ยังไม่อาจระบุที่มาของท่านได้ชัดเจนแต่แอดมินจะขอเรียกท่านว่ายามาดะก็แล้วกันนะครับโดยยามาดะนั้นเดินทางเข้ามาอยุธยาในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงครองราชซึ่งก่อนจะจับพัดจับถูได้ขึ้นมาเป็นขุนพลคนสำคัญของพระนเรศวรนั้นเมื่อครั้งอยู่ที่บ้านเกิดยามาดะเคยเป็นอดีตนักรบซามูไรผู้ทรงเกียรติแต่ทว่าหลังจากเจ้าแคว้นผู้เป็นนายพ่ายแพ้ในการต่อสู้จนต้องสูญเสียอำนาจยามาดะจึงมีสถานะเป็นโรนินในทันทีโดยอัตโนมัติซึ่งทางเลือกของพวกโรนินหรือซามูไรที่ไร้นายนั้นมีไม่มากหากไม่ฆ่าตัวตายตามผู้เป็นนายไปก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างอดสูน่าสมเพชเวทนาหรืออีกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือการทิ้งอดีตและแผ่นดินเกิดไว้เบื้องหลังและออกเดินทางไปตายเอาดาบหน้าในแผ่นดินอื่นซึ่งก็มีโรนินจำนวนมากที่เลือกเส้นทางที่ว่านี้และยามาดะเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อมาถึงอยุธยายามาดะก็ได้ไปอาศัยอยู่ในชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บริเวณข้างกำแพงพระนครทว่าอยู่ได้สักพักก็เกิดไปมีเรื่องผิดใจกันกับพวกโรนินขาใหญ่ที่อยู่มาก่อน
และพอต่างฝ่ายต่างก็ใช้อารมณ์คุยกันการใช้อาวุธจึงตามมาแม้สกิลดาบของยามาดะในฐานะอดีตซามูไรนั้นจะไม่ได้เป็นสองรองใครในแผ่นดินเอโดะแต่ก็อย่างที่โบราณว่าเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะพอเมื่อถูกพวกฝ่ายตรงข้ามเข้ารุมหุ่มสีจากทุกที่ทุกทางยามาดะก็ยามาดะเธองานนี้เกือบต้องสีมองเท่งกลายเป็นผีไปซะแล้วทว่าโชคยังเข้าข้างโรนินผู้นี้อยู่เมื่อในขณะที่กำลังจะโดนปิดบัญชีรีพอร์ตให้ไปนอนคุยกับรากมะม่วงก็ได้มีคนกลุ่มนึงที่บังเอิญเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์ได้พากันเข้ามาช่วยชีวิตของยามาดะเอาไว้ได้อย่างบุดบิดฝ่ายตัวหัวหน้าของกลุ่มโรนินพอเห็นลูกน้องโดนกระทืบซะยับแบบนั้นก็ถอยสิครับรออะไรทางยามาดะที่รอดชีวิตมาได้ก็รู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของคนอยุธยาเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยชีวิตตัวเองไว้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแท้ๆขอบใจพวกมึงทุกคนที่ช่วยชีวิตข้ามึงหาใช่หงสาพวกญี่ปุ่นช่วยพันนาเลศรบกูถือว่ามึงเป็นเพื่อนกูและหลังจากพูดคุยทำความรู้จักกันแล้วจึงได้รู้ว่านักสู้อยุธยากลุ่มนี้กำลังจะเดินทางไปพิษณุโลกเพื่อสมัครเข้ากองทัพของพระนเรศวรโดยนักสู้กลุ่มนี้ก็ได้ชวนให้ยามาดะเดินทางไปสมัครเป็นทหารของพระนเรศพร้อมกันกับพวกตนด้วยเพราะหากยังอยู่ที่นี่ต่อไปไอ้พวกเมื่อกี้มันต้องหาโอกาสกลับมาเล่นงานยามาดะอีกแน่ทางซามูไรหนุ่มที่รู้ดีว่าตัวเองไม่มีที่ไปแล้วบวกกับต้องการจะตอบแทนบุญคุณของกลุ่มคนที่ช่วยชีวิตตนไว้นั่นจึงทำให้ยามาดะตัดสินใจเดินทางไปสมัครเป็นทหารของพระนเรศในที่สุดผมดาบทุกเล่มที่กูตีมันต้องได้กินเลือดไอ้หงฟ้าหลังจากเสด็จกลับมาจากหงสาวดีพระนเรศก็มีความพยายามที่จะสร้างกองกำลังนักรบอยุธยาของพระองค์ขึ้นเองซึ่งจะเน้นไปที่เหล่านักสู้สายเลือดใหม่ไว้ไร้เรียกกันกับพระองค์เป็นหลักแต่ด้วยว่าอยุธยาเวลานั้นมีสถานะเป็นประเทศราชของหงสาวดีทำให้มีพวกขุนนางพม่าและพวกขุนนางที่แปรพักไปฝักใฝ่ศัตรูเข้ามาอยู่ในรั้วในวังเป็นจำนวนมากดังนั้นพระนเรศวรจึงตัดสินพระทัยขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกเพื่อทำการซ่องสุมและฝึกฝนกำลังพลที่นั่นโดยได้ทรงเป่าประกาศรับสมัครนักรบเป็นการลับเพื่อเฟ้นหายอดฝีมือทั่วแผ่นดินให้มาเข้าสังกัดกองทัพของพระองค์ซึ่งงานนี้ไม่มีคำว่าเด็กเส้นเด็กฝากหรือเด็กนายอะไรทั้งนั้นทุกคนที่เข้ากองทัพของเจ้าวังหน้าต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆโดยทั้งหมดจะถูกฝึกฝนในฐานะทหารใหม่ไม่มีการแยกเจ้าข้าไหนไพ่ใดๆทั้งนั้นนี่จึงถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกไกจินอย่างยามาดะเพราะแม้จะทิ้งความอัปยศในฐานะโรนินไว้ที่บ้านเกิดได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยกสถานะตัวเองขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของคนอยุธยาด้วยเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีเส้นแบ่งระหว่างคนอยุธยาแท้ๆออกจากพวกไกจินหรือพวกคนนอกอย่างตนอยู่เสมอๆแต่สำหรับหน่วยงานองค์กรสงครามที่พระนเรศก่อตั้งขึ้นใหม่นี้ต่อให้คุณจะมีต้นทุนชีวิตมากมายเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์เพราะนักสู้ทุกคนที่เข้าสังกัดมาจะต้องเริ่มสตาร์ทที่เลขศูนย์เหมือนกันหมดทุกคนนเรศวร陛下が戦に勝利した後もアヨタヤに平穏は戻らなかったโดยหลักสูตรตำราพิชัยยุทธที่พระนเรศวรได้นำมาฝึกให้กองทหารของพระองค์นั้นค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหรับพวกนักรบที่มากประสบการณ์หลายๆคนซึ่งคนพวกนี้มักจะยึดติดแต่ตำรับตำราวิชายุทธแบบเก่าๆที่ตัวเองเคยร่ำเรียนมานั่นจึงทำให้ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าจะยัดความรู้ใหม่ๆเข้าไปในสมองของนักสู้พวกนี้ได้ซึ่งคนที่อาการหนักที่สุดนั้นก็คือยามาดะด้วยว่าวิถีแห่งซามูไรหรือวิถีแห่งบูชิโดที่ยามาดะยึดถือมาตลอดชีวิตนั้นถือเป็นอะไรที่สูงสุดแล้วนั่นจึงทำให้ตัวของยามาดะจมปลักอยู่แต่กับวิชาการต่อสู้แบบเดิมๆของตัวเองจนไม่เปิดรับวิชาอื่นเลยซึ่งพระนเรศเองก็รู้ดีว่าอดีตซามูไรคนนี้นั้นเป็นพวกยอมหักไม่ยอมงอหัวรั้นดื้อด้านแต่ทว่าขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีไม่มีใครเทียบนั่นจึงทำให้พระองค์ถูกชะตาทหารอาสาญี่ปุ่นคนนี้เป็นอย่างมากและในเมื่อให้ฝึกดีๆไม่ยอมฝึกพระนเรศจึงได้ใช้อุบายไปหลอกชมยามาดะตอนกำลังฝึกอยู่คนเดียวว่าเฮ้ยทางมวยของเจ้าเนี่ยร้ายกาจจริง
มีหน้าถึงได้ไม่ยอมมาฝึกเหมือนคนอื่นเขาถ้าอย่างนั้นเจ้าพอจะใช้วิชามวยของเจ้าในการต่อสู้จริงๆให้ข้าได้เห็นเป็นขวัญตาได้หรือไม่ส่วนผู้ต่อสู้นั้นเจ้าก็เลือกเอาเลยในกลุ่มพวกนี้ว่าเจ้าจะกระทืบใครทางยามาดะพอได้ยินอย่างนั้นก็ใจขึ้นสิครับพลางคิดไปว่าในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะได้แสดงฝีมือที่แท้จริงของตนให้ผู้เป็นนายได้เห็นสักทีว่าแล้วซามูไรหนุ่มก็ไม่รอช้าเดินไปเลือกผู้ต่อสู้ในทันทีโดยหลังจากมองซ้ายมองขวาเพื่อเลือกอยู่สักพักว่าจะเอาเบอร์ไหนดีเบอร์ตองก็ไม่มีซะด้วยงั้นก็ช่วยไม่ได้เอาคนนี้ก็แล้วกันว่าแล้วยามาดะก็ชี้นิ้วไปยังคนที่ดูท่าทางอ่อนแอที่สุดในกลุ่มเพื่อมาเป็นผู้ต่อสู้และในทันทีที่สัญญาณการต่อสู้ดังขึ้นยามาดะก็หลับครับหลับไปตรงนั้นเลยจริงอยู่ว่าเป็นคนหัวร้อนแต่ยามาดะก็เป็นคนที่ยอมรับความจริงด้วยเช่นกันในเมื่อได้เห็นชัดๆเต็มกระโดงคางของตัวเองแล้วว่าวิชามวยของอยุธยานั้นร้ายกาจเพียงใดซามูไรหนุ่มถึงยอมเปิดใจที่จะเข้ารับการฝึกวิชาต่างๆจากพระนเรศวรอย่างจริงจังโดยกองกำลังลบพิเศษของพระนเรศชุดนี้จะว่าโชคดีก็โชคดีด้วยว่าตัวของพระองค์ดำนั้นเป็นผู้ถ่ายทอดสรรพยุทธวิชาให้ด้วยตัวพระองค์เองส่วนจะว่าสวยก็สวยด้วยว่าพระนเรศนั้นทรงเข้มงวดในการฝึกเป็นอย่างมากซึ่งในรุ่นถัดๆมาสมเด็จพระนเรศวรนั้นได้มอบหมายให้พระชัยบุรีเป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการฝึกแทนพระองค์ซึ่งเพราะการเสียเหงื่อในสนามฝึกนี่เองที่ทำให้นักรบของพระนเรศไม่ค่อยจะเสียเลือดในสนามรบกันสักเท่าไหร่ส่วนพวกหน่วยรบพิเศษรุ่นแรกที่พระนเรศเป็นผู้ฝึกสอนเองนั้นแต่ละคนต่างก็ได้ดิบได้ดีไปตามๆกันโดยตัวของยามาดะเองไม่นานก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นขุนพลคนสำคัญของพระนเรศวรและด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์และจงรักภักดีไม่นานพระนเรศวรจึงทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ยามาดะขึ้นเป็นออกยาเสนาพิมุขมีศักดินา 1,000 ไร่โดยออกยาเสนาพิมุขก็ได้ตามถวายงานสมเด็จพระนเรศเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเลยทีเดียวและในบั้นปลายชีวิตแม้ออกยาเสนาพิมุขจะมีทั้งทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แต่ท่านก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งแผ่นดินอยุธยาเพื่อกลับไปเสวยสุขยังแผ่นดินญี่ปุ่นเลยออกยาราชวังสันเร่งกลับไปบอกให้ทิ้งให้มันขอทัพกลับมาบัดเดี๋ยวนี้หากมันรีรอก็ให้ตัดหัวทิ้งไหมข้าพระพุทธเจ้าค่ะขุนพลแก้วอยุธยาคนที่5ของราชาแห่งไฟคือทหารกล้าอาสามัวจากแดนไกลที่ถูกขับไล่จนต้องไร้ซึ่งแผ่นดินให้พักพิงอยู่อาศัยแต่หลังจากเดินทางต่อยุทธมา107ย่านสมุทรโชคชะตาก็นำพาให้เขามาหยุดอยู่ที่อยุธยาจนได้มีวาสนาขึ้นถวายอารักขาให้แก่เจ้าวังหน้าอยุธยาในฐานะราชองครักษ์ผู้พิทักษ์พระนเรศวรซึ่งในเวลาต่อมาทุกคนจะเรียกขานขนานนามท่านผู้นี้ว่าออกยาราชบังสันหรือบังฮัสซันนักรบมุสลิมเลือดเดือดที่คอยออกไล่เชือดพวกดื้อดึงขัดขืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามรับสั่งของพระนเรศจนเกือบจะเป็นเหตุให้ต้องปะทะกับพระราชมนูผู้เป็นอีกหนึ่งขุนพลเอกของพระนเรศซะแล้วออกยาราชบังสันหรือฮัสซันท่านเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งส่วนคำว่ามัวหรือแขกมัวนั้นเป็นเพียงชื่อที่ชาวยุโรปในยุคกลางนำมาใช้เรียกชาวมุสลิมนิกายชีอะที่กระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกในลักษณะที่ดูหมิ่นยกตัวอย่างเช่นการไปเรียกคนผิวสีหรือพวกคนดำว่านิโกรนั่นแหละครับระวังจะโดนพวกเขาน็อกจนหลับแบบไม่รู้ตัวสำหรับตัวของฮัสซันนั้นท่านถือกำเนิดเกิดวันเดือนปีใดไม่มีใครทราบรู้เพียงแต่ท่านนั้นสืบสายเลือดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นนักรบเปอร์เซียซึ่งครั้งหนึ่งเป็นกองรบที่อันตรายที่สุดในเอเชียซึ่งรู้จักกันในชื่อเปอร์เซียนอิมมอร์ทัลหรือกองพลรบอมตะที่มีหน้าที่หลักคือเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์องค์กษัตริย์แห่งเปอร์เซียส่วนหน้าที่รองก็คือรับจบรับเจ็บในทุกๆภารกิจที่หน่วยอื่นไม่สามารถจะพิชิตปิดสถานการณ์เองได้เรียกง่ายๆว่าทำอะไรก็ได้แล้วแต่นายจะสั่งนั่นแหละครับแต่หากจะพูดถึงสิ่งที่พวกเปอร์เซียนอิมมอร์ทัลนั้นถนัดและช่ำชองจริงๆนั่นก็คือสกิลการลอบสังหารบุคคลไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายแบบเดี่ยวแบบพูดหรือจะมาแบบเป็นแพ็กเกจหมู่นักสู้เปอร์เซียพวกนี้ก็เหมาหมดไม่ต่อไม่ลดสักคำมิหนำซ้ำคนพวกนี้ยังไม่ใช่แค่เป็นสุดยอดแอสเซสซินเพียงเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นโลมิงเป็นแทงเป็นซับพอร์ตไปในตัวด้วยเพราะนอกจากสกิลลอบสังหารจะเวลตันแล้วสกิลในการปกป้องคุ้มกันบุคคลสำคัญของพวกเขาก็ไม่เป็นสองรองใครหน้าไหนในยุคนั้นเลย
ดยทักษะที่ว่ามานั้นไม่ใช่ว่าชาวเปอร์เซียทุกคนที่อยากจะเรียนก็จะเรียนได้นะครับเพราะพวกนักรบอมตะนี้เขาจะเลือกถ่ายทอดวิชาให้แก่สายเลือดของตัวเองเท่านั้นโดยส่งต่อไปเป็นทอดๆจากลูกชายถึงลูกชายที่สืบเชื้อสายต่อๆกันไปนั่นแหละครับซึ่งในที่สุดทักษะเหล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดมาจนถึงฮัสซันผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของพนเรศในอนาคตสำหรับพวกนักรบเปอร์เซียนอิมมอร์ทัลที่เป็นบรรพบุรุษของออกยาราชบังสันนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้อาณาจักรเปอร์เซียครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานแต่ทว่าถึงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้เพราะสุดท้ายกองทัพอมตะก็ไม่ได้อมตะสมชื่อจริงๆเลยว่าสาเหตุที่เลือกฝึกปือวิชานักฆ่าโบราณนี้ให้แต่คนในครอบครัวซึ่งพวกเปอร์เซียนอิมมอร์ทัลบางคนก็ไม่มีลูกชายบางคนก็ต้องมาตายตั้งแต่ยังไม่มีเมียนั่นจึงทำให้การผลิตนักรบรุ่นใหม่ๆออกมามีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆซึ่งมันไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นโดยพวกนักรบรุ่นเก่าๆก็ตายเอาตายเอาและแล้วในที่สุดอาณาจักรเปอร์เซียที่เคยเกรียงไกลก็ถูกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชหรืออเล็กซานเดอร์เดอะเกรทยกทัพมาทำลายจนล่มสลายเกิดความวุ่นวายแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างอีกทั้งยังมีขุมอำนาจใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาเข่นฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของผู้คนจำนวนมากรวมทั้งพวกเปอร์เซียนอิมมอร์ทัลที่ยังหลงเหลือบางส่วนพวกเขาก็เลือกที่จะหันหลังให้แผ่นดินที่วุ่นวายแห่งนี้เช่นกันและหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีอดีตชาวเปอร์เซียก็แตกหน่อพากอกระจัดกระจายอยู่ไปทั่วทุกมุมโลกจนกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายซึ่งในภายหลังมีการเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกมัวหรือชาวมัวโดยชาวมัวนั้นไม่ค่อยเป็นที่ต้อนรับสักเท่าไหร่ในแถบยุโรปและเอเชียบางส่วนทำให้พวกเขาถูกขับไล่จนต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆซึ่งก็กินเวลามาอีกหลายร้อยปีจนสุดท้ายหลังจากเล่ร่อนล่อนเล่ท่องยุทธจักรมา107ย่านสมุทรชาวมัวกลุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจมาหยุดอยู่ที่อาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอยุธยาศรีอารามเทพนครนั่นเองเราออมโลกสักไกลเลยนึกว่าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านโง่กลับมาอยุธยาไม่ได้ซะละอยุธยาในช่วงที่ฮัสซันและชาวมัวกลุ่มแรกเดินทางมาถึงนั้นแม้จะไม่ใช่อาณาจักรที่ใหญ่โตแต่กลับมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมด้วยว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาคจึงเหมาะแก่การจะตั้งรกรากเป็นอย่างมากโดยฮัสซันเริ่มต้นอาชีพที่อยุธยาด้วยการเป็นชาวประมงแต่ทว่ารายได้กลับไม่ได้มากมายอย่างที่ตั้งใจไว้ในทีแรกฮัสซันจึงจำต้องนำทักษะในการรอบสังหารมาใช้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดทำงานผิดพลาดจนถูกฝ่ายตรงข้ามไล่ล่าต้องหนีตายละหกละเหินจนเดินทางมาถึงพิษณุโลกซึ่งที่พิษณุโลกสองแควในเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พนเรศเปิดรับสมัครนักสู้ฝีมือดีจำนวนมากเพื่อนำไปฝึกฝนเป็นกองกำลังรบพิเศษส่วนพระองค์แม้ในทีแรกฮัสซันจะไม่กล้าไปสมัครด้วยว่าตนนั้นเป็นผู้ร้ายหนีคดีอีกทั้งยังเป็นต่างด้าวอีกต่างหากแต่พอเมื่อได้รู้ว่ากองทัพของพระองค์ดำนั้นเปิดโอกาสให้กับทุกคนโดยไม่สนชาติกำเนิดไม่สนว่าเคยเป็นใครหรือเคยทำอะไรมาขอเพียงแต่ว่าคนคนนั้นมีความตั้งใจจะกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีและจะยอมพีกายสู้ตายถวายชีวิตเพื่อพระนเรศเพียงเท่านั้นก็จะสามารถสมัครเข้ากองทัพของพระองค์ได้แล้วนั่นจึงทำให้ฮัสซันตัดสินใจที่จะสมัครเข้าร่วมกองทัพของพระนเรศวรในที่สุดและด้วยความซาบซึ้งในตัวของเจ้าวังหน้าอยุธยาที่ได้ให้โอกาสกับคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างตนฮัสซันจึงทุ่มเทให้แก่การฝึกในหลักสูตรนรกสุดหฤโหดของพระองค์ดำอย่างเต็มที่และพอเมื่อยิ่งบวกกับทักษะโบราณที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษไม่นานจากต่างด้าวหนีคดีฮัสซันก็ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งออกยาราชบังฮัสซันหรือออกยาราชบังสันทำหน้าที่คุ้มกันพระองค์ดำในฐานะราชองครักษ์ผู้พิทักษ์พระนเรศสืบต่อมานับตั้งแต่นั้นโดยมีหลายครั้งที่ศัตรูคู่อาฆาตอย่างหงสาวดีพยายามที่จะส่งพวกนักฆ่ากิ๊กก๊อกกระโปกกระโหลกกลามารอบสังหารพนเรศแต่สุดท้ายก็ไม่อาจจะฝ่าด่านอารักขาระวังป้องกันของนักสู้มุสลิมเลือดเดือดผู้นี้ได้สักทีและด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องคอยถวายงานอย่างใกล้ชิดฮัสซันจึงมักจะได้รับโปรดเกล้าให้เป็นผู้ถือท้องตาคอยอัญเชิญพระบรมราชโองการของพนเรศวรอยู่หลายครั้งซึ่งทุกครั้งออกยาราชบังสันก็ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีบกพร่องอย่างครั้งเมื่อศึกนรธาเมงสอพระเจ้าเชียงใหม่ที่ยกทัพเรือนแสนมาหมายจะบดขยี้อยุธยาให้ราบคาบ
ครั้งนั้นพระนเรศได้ให้พระราชมนูคุมกำลังหน่วยทะลวงฟันไปทำหน้าที่เป็นนกต่อโดยการเข้าโจมตีทัพใหญ่ของนรธาเมียงสอก่อนจะให้ทำทีล่าถอยเพื่อหลอกล่อให้ทัพพระเจ้าเชียงใหม่ต้องกลหลงไล่ติดตามเข้ามายังจุดเดสโซนที่พระนเรศได้วางกำลังดักซุ่มรอเอาไว้ทว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆพระราชมนูกลับไม่ยอมถอยตามแผนด้วยพละกำลังฆ่าพวกพม่าอย่างเมามันนั่นจึงทำให้พระนเรศมีพระราชโองการให้ออกยาราชบังสันไปสั่งพระราชมนูให้ถอยมาบัดเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหากพระราชมนูมันยังรีรอก็ให้ออกยาราชบังสันตัดหัวไอ้พระราชมนูมาให้พระองค์อย่าช้าทีทางออกยาราชบังสันพอได้ฟังดังนั้นก็ไม่รอช้าท่านขึ้นกวบมาเร่งตะบึงบิดจนมิดใหม่ด้วยความไวกว่า120ไม่นานก็มาถึงจุดที่พระราชมนูอยู่และพอแจ้งให้พระราชมนูทราบถึงพระบรมราชโองการของพระนเรศวรออกยาราชบังสันก็ชักดาบออกมารอเตรียมจะฟันคอของไอ้ทิ้งในทันทีหากไม่ยอมทำตามนั่นจึงทำให้ในที่สุดพระราชมนูก็ยอมสั่งทหารทั้งหมดถอยกลับไปจุดนัดพบณที่หมายตามรับสั่งของพระนเรศโดยบทสรุปของสงครามในครั้งนั้นก็เป็นทัพอยุธยาที่สามารถเอาชนะทัพนรธาเมงสอพระเจ้าเชียงใหม่ไปได้อย่างราบคราบส่วนตัวของออกยาราชบังสันก็ได้ตามถวายงานสมเด็จพระนเรศวรอย่างสุดความสามารถจวบจนวาระสุดท้ายของท่านและแม้ก่อนหน้านี้ตัวของบางฮัสซันจะต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนมาหลายชั่วอายุคนแต่ด้วยคุณงามความดีที่ได้ตามถวายงานพระนเรศวรอย่างสุดความสามารถนั่นจึงทำให้ลูกหลานชาวมัวของออกยาราชบังสันที่เกิดมาในภายหลังนั้นสามารถตั้งรกรากบนแผ่นดินอยุธยาได้อย่างภาคภูมิใจมาจวบจนเท่าทุกวันนี้เจ้าทุกพวงคนจงจำใส่ใจไว้อโยธยาจะแพ้ไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิจะหวนกลับคืนมาอโยธยาอีกขุนพลแก้วอยุธยาคนที่6คือนักรบเฒ่าข้าเก่าเต่าเลี้ยงผู้จงรักภักดีไม่เสื่อมคลายในอดีตตอนเป็นบ่าวแหวงนั้นยอมพีกายเขาต่อสู้เป็นคู่หูพระมหาธรรมราชาผู้เป็นพระราชบิดาของพระองค์ดำมานับครั้งนับศึกไม่ถ้วนทว่าดันเกือบจะมาล่วงในช่วงบั้นปลายชีวิตโดยว่าดันเผลอไปทำผิดวินัยทัพจนเกือบโดนจับสับขาดเป็นสองท่อนซึ่งขุนพลแก้วที่ว่านี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากออกยากำแพงเพชรผู้เกือบได้ไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7แบบไม่รู้ตัวยากำแพงเพชรหรือออกยากำแพงเพชรในตอนวัยเด็กมีชื่อว่าเทพท่านเริ่มเข้ารับราชการถวายงานเป็นข้าราชบริพารของเจ้าวังหน้าผู้ครองเมืองพิษณุโลกในเวลานั้นนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าหน่อพุทธางกูลโดยเทพได้เข้าสังกัดกรมกองตำรวจขวาที่มีขุนพิเรนทรเทพเป็นหัวหน้านั่นจึงทำให้เทพทั้งสองได้โคจรมารู้จักกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและพอเมื่อวันเคลื่อนเดือนผ่านเข้าสู่รัชสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเทพที่ตอนนี้ได้ขึ้นเป็นพันเทพก็ยังคงทำหน้าที่เป็นทศหรือทหารคนสนิทของขุนพิเรนทรเทพเช่นเดิมต่อมาเมื่อพระชัยราชามีเหตุให้ต้องสวรรคตขุนพิเรนกับพันเทพที่ตอนนั้นกำลังปราบพวกโจรเหนียวอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรจึงได้ถูกพระสุริโยไทยตามให้กลับพระนครโดยด่วนด้วยว่าพระนางมีพระราชประสงค์ต้องการจะให้ขุนพิเรนทรเทพก่อการยึดราชบัลลังก์คืนมาจากท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาโดยหากฆ่าชายโฉดหญิงชั่วคู่นี้ได้สำเร็จค่อยพร้อมใจกันไปนิมนต์พระเทียนให้เสด็จขึ้นครองราชสมเด็จพระเทียนราชาทรงมีศักดิ์และสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะครองอโยธยา What the fuck หรือเจ้าคุณคิดเห็นเป็นประการอื่นแม้ผู้เป็นนายอย่างคุณพี่เรนจะตบปากรับคำยอมทำภารกิจครั้งนี้แต่โดยดีหากแต่ตัวของพันเทพผู้เป็นทหารคนสนิทกลับคัดค้านหัวชนฝาเนื่องด้วยว่าพันเทพนั้นไม่เห็นถึงความจำเป็นที่คุณพี่เรนจะต้องเอาชีวิตและโคตรบงของพระองค์ไปเสี่ยงเพียงเพราะเป็นพระราชประสงค์ของพระสุริโยไทยด้วยว่าการใหญ่ในครั้งนี้หากพลาดพลั้งเสียทีก็ไม่พ้นจะมีโทษเป็นกบฏดังนั้นหากกระทำการสำเร็จผู้ที่ควรจะได้ขึ้นเสวยราชสมบัติก็ควรจะเป็นตัวของคุณพี่เรนถึงจะถูกแต่ไม่ว่าจะทูลคัดค้านสักเพียงใดสุดท้ายก็ไม่อาจจะเปลี่ยนพระทัยของคุณพิเรนได้อยู่ดีมีแจ้งว่าด้วยเหตุอันใดพระองค์จึงยอมพลีชีพแลโคตรวงในการครั้งนี้แต่แล้วกลับไปถวายเสวตฉัตรนั้นให้กับสมเด็จพระเทียนราชาเปรียบไปก็ดั่งตีอสรพิษให้เป็นลาบปากกับเหล่าวิหกนกกาตากับกระตากข้านั้นหาได้ประสงค์ซึ่งราชบัลลังก์ไหม
มิใช่เป็นด้วยพระสวัสดิราชหรือพยัคฆะในเมื่อผู้เป็นนายยืนยันที่จะกระทําการครั้งนี้ให้ได้พันเทพจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมสู้ตายถวายชีวิตเพื่อไม่ให้ภารกิจของขุนพิเรนต้องมีอันล้มเหลวซึ่งในการลงมาพระนครของขุนพิเรนนั้นทางอุปราชจันทร์ที่รู้สึกละแคะละคลายก็ได้ส่งให้ไอ้ดำคางเขามาคอยสอดแนมหาข่าวโชคดีที่ตอนนั้นพันเทพเกิดผิดสังเกตจับพิรุธไอ้ดำได้ซะก่อนจึงได้ใช้กำลังเข้าจับกุมตัวมันมาได้สำเร็จไม่อย่างนั้นละก็แผนการลอบสังหารของขุนวรวงศาคงต้องล่วงรู้ไปถึงหูของอุปราชจันทร์ก่อนที่จะได้ทันลงมือเป็นแน่นอกจากจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีคอยทำหน้าที่เป็นมือเป็นเท้าให้ขุนพิเรนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดพันเทพยังมีส่วนสำคัญในการชักนำและเกลี้ยกล่อมให้ออกยาพิชัยและออกยาสวรรคโลกยอมนำกำลังมาเข้าร่วมกับขุนพิเรนในการเข้าค้นล้มขุนวรวงศาอีกด้วยโดยหลังจากที่สามารถจบภารกิจปิดสถานการณ์ลงได้ตามแผนขุนพิเรนทรเทพจึงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกทั้งยังได้รับผิดชอบดูแลหัวเมืองเหนือทั้งหมดของอยุธยาอีกด้วยนั่นจึงทำให้ทหารเอกอย่างพันเทพจึงได้รับปูนบำเหน็จจากพระมหาธรรมราชาให้ขึ้นเป็นพระยากำแพงเพชรหรือออกยากำแพงเพชรนับตั้งแต่นั้นโดยเมื่อครั้งที่พระนเรศทรงพระราชสมภพตัวของออกยากำแพงเพชรเองก็มีโอกาสได้คอยถวายการอภิบาลดูแลและเลี้ยงดูอุ้มชูบำรุงเลี้ยงพระนเรศอยู่ช่วงเวลาหนึ่งด้วยจนหลายปีต่อมาเมื่ออุปราชาวังหน้าอยุธยาทรงเจริญพระชันษาพระองค์ก็ได้มีการจัดตั้งกองกำลังรบส่วนพระองค์ขึ้นเองโดยแทบจะไม่เรียกใช้พวกขุนนางเก่าให้มาเข้าร่วมเลยยกเว้นก็แต่ออกยากำแพงเพชรที่ยังได้รับความไว้วางพระราชฤทัยให้เข้าสังกัดกองทัพเลือดใหม่ของพระองค์ดำในครั้งนี้ต่อมาเมื่อครั้งพระนเรศทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงออกยาสวรรคโลกและออกยาพิชัยที่เป็นขุนนางเก่าก็เกิดความน้อยใจที่พวกตนไม่ถูกเรียกใช้ให้ไปคอยถวายงานจึงได้คิดทุรยศก่อการกำเริบเป็นกบฏโดยออกยาสวรรคโลกและออกยาพิชัยก็ได้เที่ยวเป่าหูชักชวนขุนนางเก่าฝ่ายหัวเมืองเหนือรวมทั้งออกยากำแพงเพชรให้มาเข้าร่วมเป็นกบฏกับพวกตนด้วยทว่าออกยากำแพงเพชรกลับปฏิเสธสหายเก่าทั้งสองในทันทีโดยว่าตนนั้นยังจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายไม่เสื่อมคลายแต่ทว่าหลังจากที่พระนเรศทรงปราบปรามออกยาสวรรคโลกและออกยาพิชัยเสร็จตัวของออกยากำแพงเพชรกลับไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบภารกิจใดๆอีกเลยกระทั่งการมาถึงของกองทัพนันทบุรีออกยากำแพงเพชรจึงได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาโดยได้กราบทูลว่าบัดนี้ศึกเหนือเสือใต้ได้เข้ามาประชิดติดขอบพระนครข้าพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นขุนศึกเก่าจึงอยากจะใคร่ขอขันอาสาออกสู้ศึกในครั้งนี้อีกสักคราซึ่งทางพระมหาธรรมราชาในทีแรกแม้จะไม่ทรงเห็นด้วยโดยพระองค์ได้ทรงตรัสว่าตัวเจ้าและข้านั้นต่างก็เท่าชะแลแก่ชราพอๆกันมีได้ทะมัดทะแมงแค้วคล่องดังแต่ก่อนแล้วหากยังจะฝืนออกไปเล่นศึกดีร้ายจะเสียงานแผ่นดินซะเปล่าๆแต่ทางออกยากำแพงเพชรกลับยืนการจะขอถวายงานออกรบให้จงได้สุดท้ายพระมหาธรรมราชาจึงยอมออกตัวเป็นประกันเพื่อยืนยันกับวังหน้าให้ออกยากำแพงเพชรได้ออกเล่นศึกในครั้งนี้เมื่อท่านเจ้าคุณปรงใจถวายงานศึกให้กับพระนเรศแล้วไซจงจำจดไว้ว่าเจ้าคุณลบได้แต่แพ้ไม่ได้โดยในศึกนันทบุรีนั้นออกยากำแพงเพชรก็ได้รับจ่ายงานให้นำกำลังไปทำหน้าที่คุ้มกันชาวบ้านเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการกักตุนเสบียงทว่าอันคนเราไม่ถึงคราวตายไม่วายชีวาวาดใครจะมาคิดพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันแต่เมื่อถึงคราวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายเพราะในขณะที่ภารกิจกำลังจะเสร็จสิ้นไปด้วยดีจู่ๆทัพของอุปราชาพม่าก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนก่อนจะพร้อมใจกันเข้าโจมตีขบวนขนเสบียงของออกยากำแพงเพชรจนเป็นเหตุให้ทหารล้อมบังอีกทั้งชาวบ้านจำนวนมากถูกฆ่าตายจำนวนไม่มีเหลือมีหนำซ้ำอุปราชามังสามเกียรติยังได้ทำการย่อเย้ยพระนเรศโดยการปล่อยให้ออกยากำแพงเพชรมีชีวิตรอดกลับมาเพื่อแจ้งข่าวแก่เจ้าวังหน้าอโยธยาในเรื่องที่ว่าข้าวปลาเสบียงทั้งหมดที่ขบวนของออกยากำแพงเพชรได้ออกมาทำการเก็บเกี่ยวไว้นั้นบัดนี้ทัพพม่าได้ยึดเอามาไว้จนหมดแล้วทางพระนเรศพอทราบเรื่องก็ทรงพิโรธเป็นอย่างมากมีรับสั่งให้พระศรีธมรรัตน์คุมตัวออกยากำแพงเพชรไปตะเวนบกตะเวนน้ำแห่ประจานโทษานุโทษอย่าให้ใครเอาเยี่ยง
จากนั้นก็ให้ประหารฟันคอริบเรือนในทันทีแม้ทางพระราชมนูจะพยายามทูลขอชีวิตของออกยาผู้เฒ่าเอาไว้ด้วยว่าในอดีตนั้นก็มีความดีความชอบอยู่ไม่น้อยแต่ตัวของไอ้ทิ้งก็เกือบถูกพระนเรศสั่งประหารไปด้วยอีกคนด้วยว่าคิดบังอาจขัดรับสั่งของพระองค์โดยได้ทรงกำชับกับเหล่ากำลังพลทุกคนไว้ว่าพวกเจ้าทุกตัวคนจงจำใส่ใจไว้อโยธยาจะแพ้ไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาอโยธยาอีกแต่ในความโชคร้ายของออกยากำแพงเพชรก็ยังถือว่ามีโชคดีอยู่บ้างที่ได้ภาษีธมรรัฐมาเป็นผู้คุมการประหารด้วยว่ากว่าจะใช้เวลาแต่งองค์ทรงเครื่องและประกอบพิธีนู่นนี่นั่นเสร็จทางพระนเรศวรก็ทรงพระทัยเย็นลงพอดีพระองค์จึงได้มีพระบรมราชโองการละเว้นโทษตายแก่ออกยากำแพงเพชรในที่สุดโดยหลังจากได้รับอภัยโทษออกยากำแพงเพชรก็เออรี่ออกจากราชการเพื่อไปใช้ชีวิตเฉกเช่นขุนนางเกษียณทั่วไปไม่ว่าจะไปนั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสนีย์ออนไอซ์แล้วรี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ดินเนอร์ทำขนมและอื่นๆอีกมากมายจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตสำหรับคุณพลแก้วคนที่7ยังออกยาสุโขทัยก็จะมีไทม์ไลน์ชีวิตคล้ายๆกันกับออกยากำแพงเพชรนี่แหละครับจะต่างกันก็แค่ตรงที่ไม่ได้ถูกสั่งประหารโดยเท่าที่พอจะหาข้อมูลได้เกี่ยวกับออกยาสุโขทัยนั้นก็พอจะทราบเพียงแต่ชื่อตำแหน่งก่อนหน้าของท่านนั่นก็คือหมื่นทรงเดชที่มีฝีมือการต่อสู้ไม่ได้ทรงเดชเหมือนกับชื่อส่วนเรื่องราวรายละเอียดอย่างอื่นนั้นเอาไว้สักวันถ้าหาได้เพิ่มแอดมินจะมาทำคลิปแยกให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับขุนพลแก้วคนที่8นั้นทีแรกแอดมินกะจะยกตำแหน่งนี้ให้ออกยาศรีไสยนรงค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรทว่าหลังจากที่ได้พยายามจะหาข้อมูลของนักรบท่านนี้กลับไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยนั่นจึงทำให้ส่วนตัวแอดมินมองว่าออกยาศรีไสยนรงค์นั้นน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับพระศรีธมรรัตน์นั่นแหละครับดังนั้นขุนพลแก้วคนที่8แอดมินจึงจะขอยกให้ขุนพลชาวมอญที่ชื่อพระยาเกียรติพญารามก็แล้วกันนะครับพระยาเกียรติพญารามนั้นเป็นราชนิกูลชาวรามันหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าชาวมอญนั่นแหละครับโดยทั้งสองพระยามีชื่อนั้นต่างก็สืบเชื้อสายมาจากปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของมอญในอดีตที่มีพระนามว่าพระเจ้าฟารัวซึ่งพระนามนี้อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยเราสักเท่าไหร่แต่หากเอ่ยอีกพระนามของพระองค์นั้นอาจทำให้หลายคนร้องออกกันได้บ้างไม่มากก็น้อยโดยอีกพระนามที่ว่านั้นก็คือมักกะโทนั่นเองครับเอาแล้วไงถึงจะร้องออกกับชื่อมักกะโทแต่ก็ไม่วายจะร้องเอ๊ะแล้วมักกะโทนี่เป็นใครอะไรทำไมยังไงซึ่งเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้ขอพาทุกคนโง่กลับมาที่พระยาเกียรติพญารามกันก่อนโดยพระยาเกียรติพญารามตอนวัยเยาว์นั้นมีโอกาสได้บวชเรียนเป็นศิษย์ของมหาเถรคันช่องผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าสิบทิศบะเยงนองนั่นจึงทำให้เนนน้อยชาวมอญทั้งสองมีสถานะเป็นศิษย์ผู้พี่ของตองเจเจ้าฟ้าเมืองสองแควที่ได้มาเข้าบวชเรียนในภายหลังและด้วยความที่ทั้งคู่ยังเป็นเด็กบวกกับต้องการจะเอาใจพวกเหล่าราชนิกูลพม่าเนนเกียรติและเนนรามจึงคอยหาโอกาสกลั่นแกล้งศิษย์น้องอย่างพระนเรศวรอยู่ตลอดเวลากระทั่งวันคืนลอยเลื่อนเคลื่อนผ่านไปหลายปีพระยาเกียรติพญารามที่ตอนนี้ได้รับราชการถวายงานในราชวงศ์ตองอูก็ได้รับคำสั่งจากอุปราชาพม่าให้ไปทำทีต้อนรับคณะเดินทางของพนเรศที่กำลังพักทัพยังเมืองแคลงโดยให้คอยหาโอกาสเข้าจับกลุ่มตัวเจ้าวังหน้าอยุธยาฆ่าทิ้งซะแล้วค่อยกลับมารับรางวัลพระยาเกียรติพญารามเรายินดีที่ได้พบปะท่านทั้งสองอีกครั้งโดยในทีแรกพระยาเกียรติพญารามก็กะจะลอบสังหารพระนเรศวรตามรับสั่งของอุปราชาพม่าทว่าการได้พบกันกับเจ้าวังหน้าอยุธยาอีกครั้งนั้นก็ทำให้พญามอญทั้งสองอดที่จะนึกถึงความดีของพระนเรศวรที่มีต่อพวกตนรวมทั้งเหล่าชาวมอญทั้งหลายมาโดยตลอดไม่ได้ผิดกับพวกพม่าตองอูที่คอยแต่จะหาโอกาสเข้ากดขี่ข่มเหงชาวมอญอย่างพวกตนทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยเหตุนี้เองพญาเกียรติพญารามจึงนำเรื่องการลอบสังหารพระนเรศวรไปปรึกษากับมหาเถรผู้เป็นพระอาจารย์ซึ่งได้มาจำพรรษาอยู่ที่เมืองแคลงพอดีในที่สุดพญามอญทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะแปรพักมาเข้ากับพระนเรศวร
ดยการเล่าแผนชั่วทั้งหมดของอุปราชพม่าให้พนเรศฟังจนนำไปสู่เหตุการณ์ประกาศอิสรภาพในเวลาต่อมาอย่างที่ทุกคนทราบหากความเป็นดังที่ท่านว่าแสดงว่าพระมหาอุปราชทรงตั้งตนเป็นอริกับเราและอยุธยาเราหาความผิดไม่ซึ่งพระเจ้าหงสาวดีคิดจะทำร้ายเราก่อนเพราะเป็นอกุศลกรรมนิยมสำหรับที่จะให้สมณะพราหมณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนโดยนับตั้งแต่นั้นพญาเกียรติพญารามก็ได้คอยนำกำลังชาวมอญเข้าถวายงานพระนเรศวรเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจวบจนวาระสุดท้ายของทั้งคู่เลยทีเดียวเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของขุนพลแก้วอยุธยาทหารกล้าของราชาแห่งไฟก่อนจากกันไปนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดมีความต้องการที่จะสั่งรูปหล่อพระพุทธรูปหรือรูปหล่อพระมหากษัตริย์พระองค์ต่างๆแอดมินขอแนะนำเว็บไซต์ดีๆที่ชื่อเทวาธานีหน่อยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อหากคุณผู้ชมท่านใดมีความสนใจก็ลองเข้าไปแวะชมไปพูดคุยกับทางเว็บไซต์เขาดูนะครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เซเวจะจัดให้ในทุกๆอาทิตย์สุดท้ายท้ายสุดเซเว Channel ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าวันที่แอดไม่บ้าและไม่เมาด้วยครับเด้อ